พระภิกษุสงฆ์ในบวรพระพุทธศาสนาผู้มอบกายถวายชีวาแด่องค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมุ่งเผยแผ่พระสัทธรรมนำศรัทธาสาธุชนสร้างบุญสร้างกุศลประพฤติธรรมสัมมาปฏิบัติอย่างจริงจังและมั่นคงพระคุณเจ้ารูปนี้คือพระอาจารย์จันทาถาวโรแห่งวัดป่าเขาน้อยตำบลวังสายภูนอำเภอวังสายภูนจังหวัดพิจิตรพระอาจารย์จันทาถาวโรเกิดเมื่อวันเสาร์เดือน3ปีพุทธศักราช2465ที่บ้านแดงหมู่ที่8ตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดบิดาชื่อนายสังมารดาชื่อนางเลี่ยมชัยนิตครอบครัวของท่านประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำสวนเด็กชายจันทาได้ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวประเภทหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่ท้อถอยมีความวิริยะอุตสาหะขยันขันแข็งแต่ยาววัยในวัยชกันท่านได้ใช้ชีวิตทางโลกได้เผชิญกับทุกสุขความเป็นอนิจจังต่างๆได้พบกับสภาวะที่ทำให้จิตใจปริวิตกจนเกิดความเบื่อในวังวนชีวิตที่ไร้จุดหมายปีพุทธศักราช2490ท่านตัดสินใจก้าวเข้าสู่ร่มเงาแห่งผ้ากาสาวพัดณวัดบ้านแดงโดยมีหลวงพ่อเผาเป็นอุปัชฌาย์การบวชครั้งนี้ท่านถือเป็นการสนองคุณบิดามารดาผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ท่านเคยกล่าวบันทึกไว้ว่าบุญคุณของมารดาเท่ากับแผ่นดินบุญคุณของบิดาเท่ากับแผ่นฟ้าอากาศกว้างกลางหาวจะหาสิ่งใดมาตอบแทนได้ไม่เสมอเหมือนด้วยมโนปณิธานและความตั้งใจเป็นบุญเป็นกุศลท่านได้เริ่มปฏิบัติสมณธรรมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาด้วยดวงจิตดวงใจที่อยากให้บังเกิดพลานิสงส์แด่บุพการีผู้มีคุณอนันต8 พรรษาท่านได้ไปภาวนาอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองแสงอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีกับหลวงปู่บัวสิริบุญโญซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้นวันหนึ่งท่านได้ทำความเพียรอย่างหนักไม่ฉันอาหารเดินจงกรมทั้งวันพอค่ำก็เข้าที่นั่งสมาธิตั้งใจจะไม่ยอมนอนแต่พอล่วงไปถึง4 ทุ่มความทุกข์ก็เกิดขึ้นความร้อนเกิดขึ้นจนถึงเที่ยงคืนจึงดับพอดี1 ทุ่มความร้อนแสบเย็นเกิดขึ้นอีกเป็นระยะจนกระทั่งแจ้งเป็นวันใหม่นั่งอยู่อย่างนั้นไม่กระดุกกระดิกมาวันหลังเข้าที่นั่งสมาธิอีกจิตก็สงบพอจิตสงบลงไปก็เกิดนิมิตเห็นสัตว์ทั้งหลายมีกบมีเขียดมีปูมีหอยที่ตนได้ฆ่าเข้ามาแล้วทั้งนั้นทั้งวัวและหมูก็ได้ทำมาแล้วแต่ควายไม่ได้ทำและมนุษย์ก็ไม่ได้ทำสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นได้ลังไหลมาเต็มสถานที่นั้นท่านจึงกำหนดจิตถามไปว่ามาทำอะไรกันมากมายเช่นนี้พวกเขาก็ตอบว่าได้ข่าวว่าท่านมาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วจึงมาขอรับส่วนบุญ
ขอท่านจงแบ่งส่วนบุญให้ด้วยเพราะท่านเมื่อสมัยที่เป็นคฤหัสถ์นั้นได้ฆ่าผู้ข้าพเจ้ากินเป็นอาหารถ้าไม่แบ่งส่วนบุญให้จะขอจองเวรจองกรรมขอให้เป็นผู้ได้ประสบพบปะแต่เหตุเพศภัยอายุสั้นพลันตายประกอบด้วยโรคภัยนานาชนิดไม่มีวันจบสิ้นเมื่อเห็นเช่นนั้นท่านก็เลยตั้งจิตอุทิศแบ่งส่วนกุศลไปให้และให้เขารับพระไตรสรณาคมและศีลห้าแล้วก็บอกให้พวกเขามารับทุกวันพวกเขาก็ว่าดีแล้วนับว่าเป็นโชคลาภอันดีจะได้มีโอกาสไปเกิดเป็นมนุษย์เพราะภพชาติของพวกข้าพเจ้านี้ต่ำช้าไม่มีอิทธิพลใดๆทั้งสิ้นท่านก็อุทิศส่วนบุญไปให้อย่างนั้นไม่ลดละจนกระทั่งอายุพรรษาล่วงมาได้20พรรษาไม่พบเห็นสัตว์เหล่านั้นมาหาอีกเลยท่านจึงได้ไปกราบเรียนถามหลวงปู่บัวหลวงปู่ก็ตอบว่าท่านเองก็เหมือนกันเมื่อภาวนาจนจิตสงบลงไปแล้วจะเห็นฝูงสัตว์ทั้งหลายมากันสนันหวั่นไหวหลั่งไหลมาขอรับส่วนบุญเมื่ออุทิศให้แล้วเขาก็รับแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ไม่มาจองเวรจองกรรมกันอีกต่อไปเพราะเขาเห็นว่าภพชาติสังขารของเขานั้นมันต่ำช้าไม่เหมือนกับพวกมนุษย์มนุษย์นั้นมีภพมีชาติสูงส่งยิ่งกว่าใดๆทั้งหมดสามารถทำคุณงามความดีได้ยิ่งเลิศประเสริฐทุกอย่างนั่นแหละที่เรียกว่าการบวชบำเพ็ญบุญล้างบาปพระอาจารย์จันทาถาวโรได้จาริกธุดงค์ไปศึกษาธรรมกับครูอาจารย์อีกหลายรูปหลายวาระอาทิหลวงปู่ขาวอนาลโยพระอาจารย์จวนกุลเชษฐ์โถหลวงปู่หลุยจันทสาโรในหนังสือธรรมพเนจรซึ่งท่านพระอาจารย์จันทาถาวโรได้บันทึกไว้ว่าสมัยหนึ่งท่านได้ขึ้นไปภาวนาที่ถ้ำผาบิ่งซึ่งอยู่ในบริเวณวัดถ้ำกลองเพนภาวนาอยู่7วัน7คืนโดยไม่นอนข้าวก็ไม่ฉันฉันแต่น้ำเดินจงกรมอย่างหนักอานิสงส์ของการเดินจงกรมมี5อย่างดังนี้1. เดินจงกรมเพื่อปลุกไฟธาตุให้ลุกขึ้นมาเผาผลาญอาหารให้ย่อยยับช่วยให้การย่อยอาหารดีขึ้น 2. เดินจงกรมเพื่อปลุกไฟธาตุให้ลุกขึ้นเผาเลือดเส้นลมให้เดินสะดวกทำให้ร่างกายอบอุ่นดี 3. เดินจงกรมมากๆทำให้อดทนต่อการเดินทางไกลโดยไม่ปวดแข้งปวดขา 4.ผู้เดินจงกรมนั้นจิตจะสงบลงสู่สมาธิได้และสมาธิของบุคคลผู้นั้นจะไม่เสื่อมมีแต่จะเจริญขึ้น 5. ผู้เดินจงกรมเมื่อจิตสงบแล้วจะได้เห็นเทพพยดาถือธูปเทียนมาบูชาในวันนั้นเมื่อเดินจงกรมจนจิตสงบแล้วก็ได้เห็นจริงๆเห็นฝูงเทพพยดามานั่งถือธูปเทียนบูชาอยู่เป็นกลุ่มๆ กลุ่มละ2-3 คนจึงกำหนดจิตถามไปว่ามาทำอะไรเขาก็ตอบว่ามาบูชาอนุโมทนาส่วนบุญกับท่านท่านจึงตอบไปว่าอยากได้ก็ตั้งใจเอาทีนี้ก็มาพิจารณาธาตุขันธ์น้อมลงสู่ไตรลักษณ์เห็นแจ้งประจักษ์จนถึงสภาพตายเปื่อยเน่าสาบสูญไม่มีอะไรทีนี้ก็กำหนดถามผู้รู้ว่าธรรมที่ปฏิบัติมานี้ได้มาจากอะไรบ้างคำตอบก็คือกิจวัตรทุกประเภทปัดกวาดเสนาสนะกุฏิวิหารศาลาเป็นบุญทั้งนั้นเป็นมรรคเป็นเครื่องทรงนะ
ปฏิบัติครูอาจารย์ให้อยู่เย็นเป็นก็เป็นมรรคเป็นเครื่องส่งทั้งนั้นอดนอนผ่อนอาหารก็เป็นบุญใหญ่เดินจงกรมยืนภาวนาไหว้พระสวดมนต์ก็เป็นบุญทั้งนั้นนั่นแหละทำเอาทุกอย่างให้มันเป็นมรรคเป็นผลเป็นเครื่องส่งแล้วท่านก็กำหนดพิจารณาธาตุขันธ์อีกต่อไปประดุจเอามีดปาดเถือเนื้อออกทั้งหมดเป็นชิ้นๆเอาไปบูชาแก้วสารประการเมื่อจิตรวมก็เหลือแต่ผู้รู้กับสติเท่านั้นเมื่อเห็นผลเกิดขึ้นก็เป็นเช่นนั้นก็มั่นใจจึงได้ถวายชีวิตพรหมจรรย์ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพระอาจารย์จันทาถาวโรได้เจริญสมณธรรมและเผยแผ่พุทธธรรมของพระบรมศาสดาด้วยความองอาจนำศรัทธาสาธุชนมุ่งสู่ทางธรรมเป็นอันมากปีพุทธศักราช2528ชาวบ้านวังสายภูมิซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวอีสานที่อพยพมาตั้งหลักปักถิ่นฐานบ้านช่องที่นี่ได้กราบราตนานิมนต์ให้ท่านมาพำนักจำพรรษาณวัดป่าเขาน้อยตำบลวังสายภูนอำเภอวังสายภูนจังหวัดพิจิตรซึ่งท่านได้เมตตารับอาราธนาเป็นพระวิปัสสนาจารย์ที่มีความชำนาญความสามารถในการอบรมสั่งสอนตามพุทธวิธีมุ่งให้ผู้ปฏิบัติได้เจริญในศีลภาวนาปัญญาสมาธิเจริญจรัสในพุทธปัญญาท่านเป็นสมณะที่เราทั้งหลายพึงเคารพนับไหว้ด้วยศรัทธาสาธุการสืบไปธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้ออกจากวัฏทุกข์ไปถึงปรมัตถสุขคือพระนิพพานเป็นที่แล้วธรรมะคำสั่งสอนของพระเจ้าได้แก่ศีลสมาธิปัญญาสามอย่างเท่านี้แหละเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัติให้ถึงที่สุขได้จริงได้แท้จริงศีลแปลว่ารักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยดีสมาธิแปลว่าตั้งใจมั่นจะทําสิ่งใดก็ให้มั่นเสมอพูดจาพาทีทุกอย่างกิจการงานทุกหน้าที่ก็ต้องตั้งใจมั่นปัญญาแปลว่าความรอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้ว่าสิ่งใดที่เป็นทุกข์ก็ละสิ่งใดที่เป็นสุขก็ประพฤติปฏิบัติรอบรู้ว่ากองสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้ง5ประการนี้อนิจจตาไม่เที่ยงทุกขตาก็เป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เรานี่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นธรรมะคำสอนของพระเจ้าแท้จริง 84,000 พระธรรมขันธ์ย่นย่อได้แก่ศีลสมาธิปัญญาตัวนี้สำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติตามก็ไม่เหลือวิสัยที่จะใคร่ต่อธรรมความพ้นทุกข์นั้นก็มีหวังที่จะเป็นไปได้ฉะนั้น
จึงได้จัดบุคคลเอาไว้3จำพวกจำพวกที่1มัชฌิมมนุษย์จำพวกที่2อุตตมมนุษย์จำพวกที่3หีนมนุษย์มนุษย์3จำพวกนี้ใครควรที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้จำพวกที่1มัชฌิมะเป็นผู้พอปานกลางจะยิ่งจะย้อนก็พอปานกลางอะไรก็พอปานกลางเสมอตั้งตนในพระไตรคม3และศีล5อยู่เป็นนิจประพฤติชอบด้วยกายวาจาวาจาใจอยู่เป็นนิจเห็นทุกข์โทษในวัฏสงสารอยู่เป็นนิจเพียงว่าตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติเอาชนะตนอยู่เสมออันนี้ได้ชื่อว่ามัชฌิมะไม่ยิ่งไม่ย้อนพอดีจำพวกที่2อุตตมมนุษย์หญิงชายที่เกิดมาโลกนี้มาก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมคำสอนของพระเจ้าไม่ลดละประพฤติปฏิบัติจนจิตได้บรรลุนิยตธรรมนับตั้งแต่พระโสดาผลขึ้นไปเป็นขั้นๆอันนี้ได้ชื่อว่าอุตตมมนุษย์มัชฌิมมนุษย์นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติต่ำช้าแล้ว3ตั้งตนอยู่ในอกุศลธรรมทั้ง3โลภโทสะโมหะครอบงำจิตใจอยู่เป็นนิจไม่ยอมละความชั่วด้วยกายวาจาใจยอมประพฤติวัดปฏิบัติอยู่เป็นนิจความสวดสาละมกนั้นส่วนคำสอนของพระเจ้าไม่มีความอะไรใฝ่ฝันตั้งใจประพฤติอยู่ตามธรรมดาของโลกนี่ได้ชื่อว่าหีนมนุษย์มนุษย์มี3จำพวกฉะนั้นธรรมะที่จะเป็นนิยานิคธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามไปถึงปรมัตถสุขคือพระนิพพานเป็นที่สุดท้ายก็ต้องเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นมูลและเป็นกรรมเป็นฐานะฐานที่ดีสำหรับที่จะนำบุคคลเข้าไปสู่ความสงบเมื่อถึงความสงบได้แล้วนั้นก็จะรู้เห็นเป็นไปในธรรมะทุกประเภทน้อยใหญ่สมถกรรมฐานเดินภาวนายืนภาวนานั่งภาวนาอยู่เป็นนิจเดินภาวนานั้นเดินอย่างไรก้าวขวานึกพุทโธอยู่ที่ใจก้าวซ้ายนึกธัมโมก้าวขวานึกสังโฆอยู่เป็นนิดอันนี้เดินจนว่าถึงตั้งสัตว์ไว้จะเดินนานเท่าไหร่30นาทีก็ตั้งสัตว์ไว้เมื่อตั้งสัตว์ไว้แล้วนั้นความเพียรก็ไม่ลดละตั้งมั่นและก้าวหน้าเสมอความเพียรถ้าไม่มีสัตว์ไม่มีเขตแล้วก็แล้วแต่จะทำได้ไม่เป็นไปถ้ามีสัตว์แล้วก็ย่อมที่จะเป็นไปอันนี้แหละการเดินภาวนาฝึกจิตอบรมจิตสอนจิตทรมานจิตเพราะจิตนั้นเป็นสัตวโลกสัตวะแปลว่าเป็นผู้คล้องความอยากและความหลงอยากหลงอะไรอยากได้ลาภยศสรรเสริญสุขน้อยใหญ่หลงอยู่ได้อะไรหลงอยู่ได้ภพชาติสังขารหลงอยู่ด้วยกิเลสสักการวัตถุกรรมลาภยศสรรเสริญทุกน้อยใหญ่นั่นแหละท่องเที่ยวก็ดับพบน้อยพบใหญ่ก็มีแต่หลงอย่างนี้มีแต่อยากอย่างนี้ส่วนธรรมะธรรมโอคำสอนพระเจ้านั้นไม่ยินดีนั่นแหละที่นี่เมื่อมาประสบพบพระคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มาตั้งใจเจริญพุทโธปลุกเสกใจให้เป็นปราชญ์ผู้สลัดดีตั้งใจเจริญธรรมโมปุกเสกใจให้ใจเป็นปราศรัดลู่พิษถูกตั้งใจเจริญสังโฆปุกเสกใจให้เป็นปราศผู้สลัดดีฉะนั้นเมื่อใจมาน้อมเอาพุทโธธรรมโมสังโฆทั้งสามนี้เข้ามาปุกเสกใจให้สลัดองค์อาจข้าหารสันใสต่อจากนั้นไปก็จะเปลี่ยนสภาพเดิมขึ้นมาเป็นสภาพปราศองค์อาจข้าหารในโลกในสงสารย่อมไม่หลงติดในลาภยศสรรเสริญสุขน้อยใหญ่ต่อไปศีลสมาธิปัญญานั้นเป็นนิยานิกธรรมนำออกจากทุกโทษทุกโทษน้อยใหญ่แท้สมถกรรมฐานเดินยืนนั่งอันนี้เป็นการเจริญธรรมเจริญกิจให้ตั้งมั่นวิปัสสนาวิปัสสธาตุแปลว่าทำให้แจ้งซึ่งธาตุขันธ์แจ้งซึ่งกิเลสธาตุภพสงสารน้อยใหญ่ทั้งสองนี้เป็นดาบเพชรอันคมกล้าสามารถสังหารกิเลสน้อยใหญ่ตกไปจากใจได้ไม่มีสิ่งใดเหลือพิเศษได้อันนี้แหละปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานจึงได้แนะนำคำสอนเพราะท่านฝึกจิตท่านได้ดีแล้วท่านก็แนะนำคำสอนให้เราประพฤติปฏิบัติตามจะได้พ้นไปจากทุกโทษภัยน้อยใหญ่ในวัฏสงสารมีพระนิพพานเป็นที่ไปนี่แหละธรรมะบรรยายมาวันนี้นะเป็นธรรมะ
ของเก่งที่ได้ฝึกฝนอบรมปลุกเสกมาอย่างนี้ตั้งแต่90มาถึงปีนี้ได้แลนานเท่าไรเข้าป่าเขาแล้วนอนไฟอดนอนผ่อนอาหารฝึกปลุกเสกอย่างนี้ฉะนั้นธรรมะเกิดขึ้นการจากการปลุกเสกภาวนาเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งละเอียดน่าปลุกเสกน่าศึกษาน่าปฏิบัติประพฤติปฏิบัติจะเห็นของจริงเกิดขึ้นภายในด้วยตนเองปัจจตังผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองธรรมะคำสอนพระเจ้าเป็นนิยานิกธรรมนำแท้ปริยัติได้แก่การศึกษาปฏิบัติลงมือปฏิบัติทำความเพียรอดนอนผ่อนอาหารนั่นแหละปฏิเวทธรรมคือมรรคผลธรรมวิเศษจึงจะเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติพระอาจารย์จันทาถาวโรท่านเป็นประธานสงฆ์วัดป่าเขาน้อยโดยมีหลวงปู่อ่ำธรรมกาโมเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าเขาน้อยเป็นวัดป่าอรัญญวาสีที่สงบสงัดเป็นสัปปายะสถานเหมาะแก่การเจริญศีลภาวนาศาสนสถานที่วัดแห่งนี้อาศัยแรงศรัทธาที่สาธุชนทั้งใกล้และไกลรวมกันบำรุงพัฒนาดังเช่นขณะนี้ทางวัดกำลังจัดสร้างกำแพงปริมณฑลรอบวัดเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นที่เจริญตาเจริญใจแก่ศรัทธาสาธุชนหากท่านที่มีกุศลเจตนาต้องการทำนุบำรุงพระศาสนาก็ขอเชิญได้ที่วัดป่าเขาน้อยตำบลวังสายพูนอำเภอวังสายพูนจังหวัดพิจิตรที่นี้มีความสงบชุ่มชื่นด้วยอมตะธรรมที่นี่มีความวิเวกที่นี่มีพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นเนื้อนาบุญของพระพุทธศาสนาเป็นเทียนธรรมสองทางให้แก่ผู้ศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้พบความสุขในชีวิตอย่างแท้จริงรายการแผ่นดินธรรมจะเสนอโดยมูลนิธิแผ่นดินธรรมทุกวันอาทิตย์เวลา 6:30 นถึง 7:00 น
ทุกชีวิตล้วนมีภัยภัยของชีวิตอาจเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีภัยที่เกิดจากภายนอกไม่ร้ายแรงเท่ากับภัยภายในภัยที่ผู้อื่นสร้างขึ้นกระทบเราน้อยกว่าภัยที่เราสร้างขึ้นเองบางคนทำผิดแล้วกลับมานั่งเสียใจในภายหลังก็บ่อยภัยทั้งหลายล้วนเป็นยาพิษที่ปลิดชีวิตจิตใจเราได้ทั้งสิ้นมนุษย์อื่นทำลายเราก็ทำได้เพียงขณะหนึ่งแต่จิตที่ตั้งไว้ผิดจะทำลายเราข้ามภพชาติด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนเรื่องอภัยทานคือการยกโทษแสดงอโหสิกรรมต่อกันไทยเรามีประเพณีอย่างหนึ่งคือเมื่อจุดธูปขอขมาศพก็จะขออโหสิกรรมต่อกันคืออย่าได้มีเวรต่อกันในภพหน้าให้ทุกอย่างจบลงที่ภพชาตินี้แม้ศัตรูคู่อาฆาตก็ต้องอโหสิกรรมต่อกันบางครั้งพิธีสำคัญในชีวิตเรามักจะไปขอพรผู้ใหญ่และกล่าวว่ากรรมใดที่เราได้ล่วงเกินขอให้ท่านยกโทษให้คือให้สิ่งที่เราทำเป็นอโหสิกรรมทำให้ใจเราว่างเพียงพอเพื่อรองรับความดีที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่เช่นพิธีบวชเป็นต้นการแสดงอภัยทานเป็นการชำระใจแม้จะดูพูดง่ายแต่ก็ทำได้ยากหากไม่ฝึกทำจนเป็นปกติเพื่อให้เข้าใจง่ายและอยากทำให้ได้ขอให้เรามาพิจารณาเหตุผลถึงความต่อเนื่องของผลกรรมที่มีผลข้ามภพข้ามชาติว่าให้ผลเผ็ดร้อนเพียงใดและยังเป็นผลที่เราหนีไม่ได้อีกด้วยเราต้องถามตนเองก่อนว่าเราต้องการยุติของกรรมกับคนคนนั้นเพียงภพนี้หรือต้องการจะพบเขาจะเจอเขาอีกต่อไปเราต้องการจะยุติปัญหาเหล่านี้เพียงภพชาตินี้หรือต้องการลากยาวไปถึงภพชาติข้างหน้าเรามีสิทธิเสรีในตัวเราบางคนรักมากหลงมากเพราะเขาดีมากก็ปรารถนาให้พบกันทุกภพทุกชาติบางคนก็อธิษฐานไม่ขอร่วมเดินทางแต่ก็ไม่ยกโทษในที่สุดผลของการไม่ยกโทษคือไม่ยอมให้อภัยก็เหมือนการผูกสิ่งที่เราไม่ชอบไว้ที่เอวตนเองตลอดเวลาการให้อภัยจะทำให้เราสามารถยุติปัญหาต่างๆได้เหมือนคนล้างแก้วน้ำสะอาดทำให้เหมาะสมที่จะรองรับน้ำบริสุทธิ์ที่เทลงไปใหม่เหมือนการโยนของที่เราไม่ชอบทิ้งเสียโดยไม่ต้องเสียดายการให้อภัยคือการแสดงกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอภัยทานเวลาจะให้ไม่ต้องไปขอใครไม่เหมือนใครมาขอเงินเราเราต้องควักกระเป๋าให้แต่ให้อภัยเราไม่ต้องหาจากไหนและไม่รู้สึกว่าเป็นการสูญเสียขอให้เราภูมิใจเมื่อมีใครมาขอโทษเมื่อมีใครให้อภัยเราหรือเมื่อสำนึกได้ว่าเราได้ทำอะไรผิดพลาดไปก็ขอโทษกันการขอโทษหรือการให้อภัยมิใช่การเสียหน้าหรือเสียรู้มิใช่การได้เปรียบเสียเปรียบแต่อย่างใดหากแต่เป็นการชำระใจให้สะอาดเหมือนภาชนะสกปรกก็ชำระล้างให้สะอาดใครจะคิดอย่างไรมิใช่ประเด็นแต่สำหรับเราผู้แสดงออกว่าเราให้อภัยในเรื่องนี้ต่อบุคคลผู้นี้แล้วนั่นเป็นสิ่งสำคัญเพราะสิ่งนั้นจะถูกบรรจุลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์คือจิตของเราทันทีการผูกอาฆาตความพยาบาทความอิจฉาโกรธเกลียดความคิดแก้แค้นทิฏฐิมานะเป็นต้นเป็นเสมือนเชื้อไวรัสอภัยทานคือเครื่องมือแอนตี้ไวรัสส่วนจิตของเราเหมือนคอมพิวเตอร์ในชีวิตที่เหลืออยู่นี้อาจจะดูเหมือนยาว
แต่มีใครบอกได้ว่าเราจะอยู่ได้โดยปลอดภัยถึงวันไหนเราต้องการความทรงจำที่เลวร้ายหรือต้องการความทรงจำที่ดีในชีวิตความคิดเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากสุขหรือทุกข์ของมนุษย์อยู่ที่วิธีคิดคิดเป็นก็พ้นทุกข์คิดไม่เป็นแม้แต่เรื่องไม่ใช่เรื่องก็อาจเกิดเรื่องได้ขอให้เรามาคิดดูว่าในชีวิตของเราคนหนึ่งอย่างเก่งก็อยู่ได้90ปีเกินนี้ไปถือเป็นกำไรชีวิตทำไมเราจะเสียเวลามาครุ่นคิดเรื่องไร้สาระทำไมเราจะต้องมาเสียเวลามาทำเรื่องที่ทำให้เกิดทุกข์การยอมกันเสียบ้างก็เป็นความสุขได้ไม่ยากบางครั้งการยอมแพ้อาจเป็นชัยชนะยิ่งใหญ่ข้ามภพชาติการยกโทษอาจดูเหมือนเรายอมเราไม่ติดใจไม่เอาเรื่องแล้วเขาจะได้กำเริบส่วนเราเสียเปรียบความจริงไม่ใช่เรากำลังบำเพ็ญบารมีขั้นสูงคืออภัยทานอันเป็นทานบารมีที่สูงส่งขอให้สังเกตความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเวลาเราโกรธเกลียดพยาบาทใครสีหน้าของเราจะเปลี่ยนไปเลือดในร่างกายจะผิดระบบเช่นเวลาโกรธจัดจิตที่ถูกครอบงำโดยอารมณ์ร้ายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือหนักใจทำอะไรก็กังวลเป็นทุกข์แต่พอยกโทษให้ก็จะรู้สึกทันทีว่ายิ้มได้มีความเบาสบายใจเราอาจคิดว่าการให้อภัยบ่อยๆแก่คนบางคนเขาอาจจะไม่ปรับตัวยังก่อเหตุอยู่เสมอๆงานก็ไม่สำเร็จยังเหลวไหลอยู่เหมือนเดิมนั่นอาจเป็นเหตุผลในการทำงานแต่สำหรับเหตุผลของใจนั่นเมื่อให้อภัยใจเราก็เบาเพราะหมดห่วงหมดทุกข์หมดสนิมที่จะมากัดใจให้ผุกร่อนวิธีคิดมีความสำคัญมากสำหรับชีวิตของคนเรามักได้ยินเสมอๆว่าแพ้หรือชนะอยู่ที่กำลังใจแท้จริงแล้วคำว่ากำลังใจก็คือวิธีคิดนั่นเองพลังที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์คือการที่ใจมีกำลังมนุษย์เราจึงต้องสร้างกำลังใจให้แก่กันและกันกำลังใจเป็นสิ่งที่ให้ไม่รู้จักหมดยิ่งเราให้คนอื่นได้มากเท่าไหร่กำลังใจก็จะยิ่งเกิดขึ้นแก่เรามากเท่านั้นเหมือนวิชาความรู้ยิ่งให้ยิ่งพอกพูนยิ่งหวงไว้เฉพาะตัวก็ยิ่งหดหายการให้อภัยอาจพูดง่ายแต่ทำยากแม้จะเป็นเรื่องยากเพราะใจไม่อยากทำแต่ก็สามารถทำได้เมื่อเราฝืนใจทำและจะเป็นความสุขใจในภายหลังเมื่อครวญคำนึงถึงมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่มีอุทาหรณ์และคติน่าคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ไม่ยอมให้อภัยใครและเป็นคนผูกโกรธผูกเกลียดผูกอาฆาตพยาบาทมองเห็นคนอื่นเป็นศัตรูคู่ต่อสู้ตลอดเวลากระทั่งวันหนึ่งตายไปพร้อมกับจิตใจที่ขุ่นมัวและผูกอาฆาตท่านเล่าว่าเขาอธิษฐานไปเกิดเป็นลูกของศัตรูเพื่อว่าจะได้ทำร้ายจิตใจอย่างใกล้ชิดแนบเนียนที่สุดจะได้เผาผลาญคนนั้นให้ถึงที่สุดให้ทุกข์ที่สุดให้สารวนอยู่กับเรื่องทุกข์ตลอดเวลาเขาเป็นลูกเกเรผลาญทรัพย์ทำลายวงสกุลนำความทุกข์เดือดร้อนเข้าบ้านทุกวันพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเป็นหลักใจว่าคนที่ตายขณะจิตเศร้าหมองย่อมไปสู่อบายแม้คนพวกนี้จะไม่เชื่อเรื่องอบายเรื่องนรกที่เป็นภพภูมิแต่เขาก็ปฏิเสธไม่ได้ถึงนรกคือความเร่าร้อนรุนแรงที่คุกรุ่นอยู่ภายในใจในขณะยังมีชีวิตอยู่ส่วนคนที่ตายขณะจิตผ่องใสจะไปสู่สวรรค์คือสภาพที่ใจปลอดโปร่งโล่งเบาก็จะมีแก่ผู้นั้นสิ่งที่น่าคิดก็คือ
ได้ทราบจากนักปราชญ์บัณฑิตโบราณท่านพูดเอาไว้ว่าการที่เราโกรธใครเราไม่ให้อภัยเขาหรือเราไม่ไปขออโหสิกรรมความโกรธนั้นจะเป็นกรรมหนักติดตัวคือติดใจเราไปยาวนานข้ามภพข้ามชาติแปลว่าไม่ว่าเราจะไปเกิดภพใดชาติใดกรรมนั้นก็จะตามไปไม่สิ้นสุดยิ่งไปกว่านั้นการที่กรรมส่งผลข้ามภพข้ามชาตินั้นเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งนักเพราะเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเราได้ทำอะไรกับใครไว้บ้างในครั้งอดีตคนบางคนเกิดมามักถูกใส่ร้ายตลอดเวลาไม่ว่าจะหันไปทำอะไรจะมีแต่คนคอยจ้องจับผิดคิดร้ายนินทาลับหลังให้ต้องเสียใจอยู่เสมอบางคนคิดทำอะไรขึ้นมาพอจะสมหวังก็กลับมีอันต้องเป็นไปให้ผิดหวังพลาดหวังอยู่บ่อยๆเราก็คิดว่าเรื่องของโชควาสนาไปแต่ความจริงคือเรื่องอดีตกรรมที่เราไม่ยอมแก้ไขทั้งที่แก้ไขได้ยิ่งไปกว่านั้นบางคนต้องทุกข์เพราะคนใกล้ตัวทุกข์เพราะคนที่เรารักที่เป็นตัวชีวิตของเราเองเช่นมีลูกเกเรทำให้พ่อแม่เสียใจมีลูกผลาญทรัพย์มีลูกไม่อยู่ในโอวาทมีลูกอกตัญญูมีลูกทำลายชื่อเสียงวงตระกูลพ่อแม่คิดถึงลูกทีไรก็มีแต่เรื่องร้อนใจตลอดเวลาเราจะเห็นว่าบางครอบครัวญาติพี่น้องต้องทะเลาะกันเหมือนเป็นข้าศึกศัตรูกันมาหลายภพหลายชาติบางทีต้องฆ่ากันเป็นทอดๆถามว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรปัญญาธรรมดาของมนุษย์อย่างพวกเราพอจะทำความเข้าใจได้หรือไม่กฎหมายที่มีอยู่สามารถคลี่คลายปมปัญหาได้ไหมคำตอบคือยากเพราะนี่เป็นเรื่องของเศษกรรมที่ยังไม่ได้รับอโหสิระหว่างเราและเขาฉะนั้นถ้าไม่ต้องการเสวยวิบากกรรมอันเร็วร้ายข้ามภพข้ามชาติท่านต้องหัดให้อภัยแก่คนทุกคนแก่สัตว์ทุกชนิดให้อภัยแม้ศัตรูที่คิดจะทำร้ายหมายปองชีวิตเราอภัยต่อทุกอย่างที่เขาทำไม่ดีกับเราให้ทุกอย่างเป็นอโหสิกรรมทั้งหมดเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมีปัญหาในอนาคตบางครั้งเราเห็นเรื่องจริงในชีวิตจริงหรือแม้แต่ที่ปรากฏเป็นข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์หากเรามองย้อนคิดให้ดีสักนิดนิ่งคิดให้ละเอียดลึกซึ้งสักหน่อยเราก็จะเข้าใจได้ว่าการไม่ให้อภัยกันนั้นมีผลร้ายข้ามภพข้ามชาติได้ถึงเพียงนั้นบางคนเราไม่รู้จักกันมาก่อนแต่พอเห็นหน้าก็รู้สึกไม่ชอบทันทีเลยจะพูดจะคุยจะทำอะไรดูจะเกะกะลูกตาของเราไปหมดแม้แต่ความรู้สึกที่เขามีต่อเราก็เช่นกันนั่นเป็นเพราะอดีตเราไม่ยอมให้อภัยกันสิ่งที่มนุษย์เรารักมากที่สุดคือสามีภรรยาลูกแต่ทำไมบางทีเมื่อแต่งงานกันแล้วสามีสามารถฆ่าภรรยาได้หรือภรรยาก็สามารถฆ่าสามีทิ้งได้อย่างง่ายดายนั่นเป็นเพราะอะไรไม่มีสิ่งใดที่จะอธิบายได้ดีเท่ากับบอกว่านั่นคือผลกรรมที่เกิดจากการไม่ยอมให้อภัยกันในอดีตชาติและส่งผลมาถึงภพนี้จึงต้องมาแก้แค้นชำระโทษกันการที่เราไม่ยอมให้อภัยเหมือนเราไม่ยอมล้างสิ่งสกปรกออกจากร่างกายเราแม้เราจะไปที่ไหนสวมใส่เสื้อผ้าชิ้นใดงามเพียงไรร่างกายของเราก็ยังคงสกปรกและตามไปทุกหนทุกแห่งความงามของเรือนร่างที่ประดับด้วยเครื่องเพชรด้วยเสื้อผ้าก็ไม่อาจจะทำให้ร่างกายสะอาดได้การให้อภัยเปรียบเหมือนการอาบน้ำชำระร่างกายท่านทั้งหลายอาจลืมคิดไปว่าลูกหลานที่เกิดมาแล้วพลานทรัพย์ทำลายชื่อเสียงทำให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อนนอนทุกนั้นแท้จริงก็คือศัตรูในชาติที่แล้วที่เราไม่ได้อโหสิกรรมให้เขา
เราไม่ได้ยกโทษให้เขาคือเราไม่ได้แก้ปมที่เคยผูกไว้ให้หลุดออกไปกรรมระหว่างเรากับเขาจึงติดตามกันมาให้เกิดผลถึงวันนี้บางทีคนที่เขาโกรธเราหากเราโกรธตอบก็จะเป็นเสมือนการตอบรับกระแสกันเช่นเราโทรศัพท์ถึงกันถ้าอีกฝ่ายไม่เปิดโทรศัพท์รับฝ่ายที่โทรศัพท์ถึงก็หมดสิทธิ์จะคุยกับเราการตอบรับซึ่งกันและกันถ้าเป็นความดีเป็นความน่ารักความอบอุ่นก็ดีไปแต่ถ้าเป็นความเกลียดความโกรธสิ่งที่จะตามมาคือการรับรู้และเก็บอารมณ์ทั้งโกรธและเกลียดนั้นไว้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายเมื่อรู้แล้วก็ควรสละอารมณ์นั้นด้วยตัวเราเองก่อนเพื่อป้องกันจิตเรามิให้เป็นทุกข์เพราะคนนั้นเป็นเหตุเราอาจคิดเสมือนหนึ่งเขาไม่ได้มีอยู่ในโลกนี้เลยก็ได้การให้อภัยเขาคือคิดถึงเขาในฐานะเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายไม่สมควรจะไปยึดเป็นรักเป็นชังก็เมื่อแม้แต่รักท่านยังสอนให้เราละทิ้งเพื่อไม่ให้ยึดติดแล้วทำไมเราจะยังมองเห็นโกรธเป็นสิ่งที่ต้องยึดมั่นอยู่ได้การที่เราเห็นสิ่งผิดปกติในชีวิตเราบางครั้งเช่นมีแต่เรื่องให้เกิดทุกข์มีแต่คนทำให้ขุ่นมัวมีลูกไม่ดีมีหลานไม่สมประสงค์ทำให้เราต้องเก็บมาคิดเสมอขอให้เราถือว่านี่คือเศษเสี้ยวแห่งผลกรรมที่ติดอยู่ในความคิดตั้งแต่อดีตชาติซึ่งบัดนี้ได้เกิดผลงอกงามออกมาอยู่ใกล้ตัวเราที่สุดวิธีแก้คือต้องอภัยให้แก่ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่วินาทีนี้ทันทีเพื่อพบชาติต่อไปเราจะได้ไม่ต้องรับรู้ความทุกข์ของใครต่อใครอีกพึงทราบว่าคนที่ทำให้เราทุกข์ใจที่สุดคือคนที่เรารักที่สุดคือผู้ที่อยู่ใกล้เราที่สุดบางครั้งศัตรูยอมอธิษฐานจิตแห่งความพยาบาทให้มาเกิดเป็นลูกของเราเป็นหลานของเราเป็นญาติของเราเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเราก็มีเพื่อเขาจะได้ทำลายน้ำใจชื่อเสียงวงศ์สกุลของเราให้ถึงที่สุดนั่นเป็นเพราะเราไม่ได้อโหสิกรรมต่อเขาหรือไม่ได้แสดงอภัยทานต่อเขาจากชาติที่แล้วนั่นเองฉะนั้นทุกครั้งที่เราเห็นเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นกับชีวิตใครหรือแม้แต่เกิดกับเราเองและเราเองไม่สามารถจะวิเคราะห์ได้ด้วยปัญญาธรรมดาขอให้ลองมองผ่านกฎเกณฑ์แห่งกรรมดูบ้างก็จะช่วยให้จิตใจของเราโปร่งเบาขึ้นมาได้ความคิดถึงกฎแห่งกรรมหาใช่การคิดแบบทอดทุระหรือโยนบาปโดยไม่คิดจะแก้ปัญหาใหม่การคิดเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นหลักการสำคัญข้อหนึ่งในการแก้ปัญหาทางใจตามหลักพระพุทธศาสนาหลักกรรมเป็นกฎเกณฑ์ที่ให้ผลได้แยบยลทั้งในปัจจุบันและอนาคตปัญหาบางอย่างที่แก้ไม่ตกที่สลัดไม่ออกที่ไม่มีทางจะลบลี่หนีได้เป็นสิ่งที่เราต้องแบกรับด้วยชีวิตเราต้องพิจารณาความจริงย้อนหลังและยอมรับเหตุการณ์นั้นให้ได้สิ่งหนึ่งที่ควรคิดคือเรื่องผลกรรมที่เกิดขึ้นจากกรรมในอดีตที่เราไม่ได้ทำให้เป็นอโหสิกรรมคือไม่ยอมให้อภัยในภพชาติที่แล้วและวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราจึงเป็นสิ่งสมควรสมเหตุสมผลวิธีแก้คือเราต้องยอมรับความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเรานั้นให้ได้หากคิดได้เช่นนี้ก็จะทำให้จิตใจเราเยือกเย็นและอ่อนโยนลงได้ความทุกข์ส่วนใหญ่มักเกิดจากการไม่ยอมรับความจริงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ความทุกข์ของมนุษย์ส่วนมากมักเกิดขึ้นจากต้องการเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนไปไม่ได้หรือไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงแต่กลับเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นถามว่าการให้อภัยในความผิดพลาดของคนคนหนึ่งเป็นสิ่งที่ทำยากหรือง่ายคำตอบคือทำง่ายหากเราฝึกหัดทำเป็นประจำขอให้เราฝึกเสมอๆว่าไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรกับเราข
ขอให้เราฝึกให้อภัยทุกวันทำเหมือนที่เราแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ขอให้เราทำทุกครั้งทำทุกวินาทีทำเหมือนกรวดน้ำหลังทำบุญทำอุทิศส่วนกุศลให้สรรพสัตว์น้อยใหญ่เมื่อเราสร้างอภัยทานให้เป็นลักษณะนิสัยตลอดเวลาได้แล้วเราจะรู้สึกว่าการให้อภัยแก่ใครนั้นเป็นเรื่องง่ายได้เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาคือทำได้โดยไม่ต้องฝืนใจทำขอให้เราทราบได้ว่าเมื่อเราหัดสร้างอภัยทานเป็นปกติแล้วเศษกรรมต่างๆแทนที่จะติดตามเราไปข้ามภพข้ามชาตินั้นก็จะถูกสลัดออกคือตามไปไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นกรรมอีกต่อไปหากแต่เป็นเพียงกริยาที่แสดงออกเพราะเราให้อภัยเสียแล้วเมื่อเราให้อภัยเสียแล้วใครๆที่ผูกพยาบาทอาฆาตเราไว้แรงพยาบาทของเขาก็หมดโอกาสติดตามเราเพราะกรรมนั้นหมดแรงส่งเนื่องจากเราได้อโหสิเสียแล้วจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายมาฝึกปฏิบัติอภัยทานและอโหสิกรรมตั้งแต่บัดนี้กันเถิดเพื่อยุติสนิมในใจคือความอาฆาตพยาบาทเพื่อยุติแรงส่งของกรรมที่ตามไปบังเกิดผลอันเผ็ดร้อนข้ามภพข้ามชาติพึงหลับตาให้ใจสงบครู่หนึ่งก่อนแล้วตั้งใจกล่าวคำแผ่เมตตาเบาๆดังนี้สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงเป็นผู้มีสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญสาธุรายการแผ่นดินธรรมจัดเสนอโดยมูลนิธิแผ่นดินธรรมทุกวันอาทิตย์เวลา 6:30 น. ถึง 7:00 น.